Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับเรามี อะไรฮะข้อผูกมัดกันในการถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีสัมบัติสำนวนเป็นสำนวนของชาวอาหรับนะครับที่ผมมาแปลให้กับพี่น้องแล้วผมก็บอกว่าผมไม่เข้าใจว่าอาหรับเนี่ยเขาจะเอาสำนวนนี้ให้มันตรงกับความหมายอะไรนะครับผมไม่เข้าใจทีนี้ผมก็เลยไปถามเชคท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะครับท่านอยู่คูเวตนะครับก็ได้เอาสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยให้เขาดูนะครับแล้วก็ถามถึงความหมายว่าที่เชคฟอซานเนี่ยแกบอกว่าคือไม่ให้กลืนง่ายหรือว่าอะไรฮะเวลาวัวเนี่ยเขาเคี้ยวอ่ะเคี้ยวแล้วเขาคายออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเคี้ยวเอื้องอ่ะขย้อนขย้อนออกมาเนี่ยสำนวนที่อาหรับเนี่ยใช้ทำไมเขาถึงใช้ในประเภทในเรื่องของฟิตนะนะครับเชคอาหรับเขาก็ได้อธิบายว่าสำนวนเนี่ยที่เชคฟอซานใช้ในหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะเนี่ยจะทำให้เรากลืนฟิตนะได้ง่ายนะครับกลืนและสามารถที่จะคายออกมาได้ง่ายฉะนั้นสำนวนที่บอกว่ากลืนง่ายคายง่ายเนี่ยเป็นสำนวนที่บอกว่าคนไม่มีกิตาบุลลอฮ์ซุนนะก็จะถูกฟิตนะห์เข้าสู่ร่างกายหรือว่าประสบกับฟิตนะห์ได้ง่ายนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นประโยคที่มีความคุ้มเคือในครั้งที่แล้วที่ผมได้ทำการสอนพี่น้องไปนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายให้ทราบแล้วก็เข้าใจอีกทีนึงมาดูในหัวข้อตรงนี้นะครับคำพูดของเชคฟอซานที่ยังจะขยายความในคำพูดของเชคบัตบาฮารีพี่น้องดูนะครับในหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่21หน้า21นะครับตรงย่อหน้าก่อนสุดท้ายเนี่ยก่อนย่อหน้าสุดท้ายนะครับเกาลูแปลว่าคำพูดของเชคบัตบาฮารีที่กล่าวมาว่าย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายเลยมัดดอลาลาตุวะอัฮลูนาฟินนาร์มัดดอลาละดอลาละหมายถึงการหลงทางหรือว่าการหลงผิดดอลานแปลว่าการหลงทางหรือว่าการสูญหายออกจากสัจธรรมวะอัฮลูฮาฟินนาร์แล้วก็ผู้คนของคนที่หลงทางนี้ทั้งหมดนั้นหรือว่าแนวทางของอัดดอลาละทั้งหมดนั้นฟินนาร์จะมุ่งไปสู่นรกคำพูดตรงนี้นะครับเชคได้มาขยายความว่าอัดดอลาลูอะฮลุดดอลาลิฟินนาร์คนที่อยู่บนทางหลงหรือว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่อยู่บนทางหลงเขาจะมีที่พำนักหรือว่าบ้านปลายของเขานั้นคือในไฟนรกอิมมาบิกุฟริฮิมวะอิมมาบิมะซียะติฮิมซึ่งในบางครั้งการที่เขาถูกลงไปในไฟนรกนั้นก็ด้วยกับสาเหตุที่เขาทำกุฟรหรือว่าปฏิเสธว่าอิมามบิมักซียะติมหรือเป็นในส่วนของเรื่องการทำมักซียะคนที่จะไปอยู่ในนรกนะครับไม่ก็เป็นคนปฏิเสธไปเลยหรือไม่ก็เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ว่าด้วยกับสาเหตุที่ทำการมักซียะคือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฟันบิดาอูไลซัตอัลฮัดดิสวะเขาบอกว่าบิดอะห์ไม่ใช่เป็นขอบเขตเหมือนกันทั้งหมดนะครับมินฮามาฮัวกุฟรุนบางครั้งบิดอะห์ก็นำพาไปสู่สถานะของกุฟรซอฮิบุฮูมุคอลลัดุนฟินนาร์คนที่ปฏิบัติตามในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของกุฟรนี้มุคอลลัดุนจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลมุคอลลัดแปลว่ามุคอลลัดแปลว่าถาวรตลอดการกาลิสติกอซาติบิลอัมวาสเช็คยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นการขอความช่วยเหลืออิสติกอซาว่าขอความช่วยเหลือด้วยกับคนที่ตายไปแล้ว
วะดูอาอิลอัมวาตหรือว่าการวิงวอนขอดูอาจากบุคคลที่ตายไปแล้ววะซะบฮิลิกอยริลลาหรือว่าการเชื่ออื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วันนาร์ลิกอยลิลลาหรือว่าการบนบานต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์เหมือนกันแต่เป็นบิดอะห์ที่นำพาไปสู่การกุฟรดูนะครับเชคบอกว่าเช่นอิสติกอซะห์บินอัมวาตเช่นการขอความช่วยเหลือจากคนตายขอความช่วยเหลือจากคนตายเป็นยังไงครับขอความช่วยเหลือจากคนตายเป็นชีริกใช่แต่ว่ามันเป็นลักษณะยังไงตัวอย่างมีตัวอย่างไหมขอผ่านขออะไรฮะขอผ่านคนตายก็คือพูดง่ายว่าขอความคุ้มครองไม่ใช่เป็นสื่อขอความคุ้มครองขออะไรก็แล้วแต่จากคนตายเลยอันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์กุฟรียะหรือว่าเป็นบิดอะห์กุฟรนะครับหรือว่าดูอาอัมวาหรือว่าขอดูอาขอความจำเริญขออะไรก็แล้วแต่จากคนตายหรือว่าการเชื่ออื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือว่าการนะซัรการบนบานที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะแล้วยกตัวอย่างการบนบานด้วยกับอัลกุรอานนี่ได้มั้ยผมขอสาบานด้วยกับกุรอานไม่ได้ใช่มั้ยได้ได้มั้ยครับผมขอสาบานด้วยกับกุรอานอื่นกับอัลลอฮ์มั้ยฮะแต่ว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์นะได้ขอสาบานด้วยกับกุรอานได้เพราะว่ากุรอานนั่นคือกะลามุลลอฮ์เท่ากับเราสาบานกับอัลลอฮ์นั่นขอสาบานกับคุณลักษณะของพระองค์ได้หมดเลยขอสาบานด้วยกับความเมตตาของพระองค์ขอสาบานด้วยกับอำนาจของพระองค์ขอสาบานด้วยกับการสร้างของพระองค์ขอสาบานด้วยกับลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตทั้งหมดที่ไม่ได้ก็คืออื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ขออะไรครับบนบานด้วยกับสิทธิ์ของมุฮัมมัดไม่ได้นะครับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิทธิ์ของมุฮัมมัดได้ไหมสิทธิ์คำว่าสิทธิ์ของมุฮัมมัดหมายถึงอะไรมุฮัมมัดเป็นนบีที่อัลลอฮ์รักที่สุดเป็นนบีที่มีเกียรติเป็นนบีที่ขอดุอาอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบรับหมดเลยแล้วอยู่ดีๆชายคนหนึ่งบอกว่ายาอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์แหละขอจากอัลลอฮ์แต่ว่าขอผ่านสิทธิ์ของนบีเนี่ยนะฮะความประเสริฐของท่านนบีเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นบิดอะห์บิดอะห์นะครับบิดอะห์ที่จะนำพาไปสู่การชิริกได้นะครับฮะโอ้พระพรหมมาแรงยุคตอนนี้นะครับไม่ได้ครับผมสิ่งอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ เรื่องของลักษณะนามของพระองค์เป็นเตากีฟียะพระองค์เป็นผู้ทรงตั้งนามของพระองค์เองเรียกนามของพระองค์เองเราไม่อนุญาตให้เรียกแต่ส่วนการที่เราเรียกพระเจ้าอันนี้คือการแปลภาษาตูฮันก็เป็นการแปลภาษาตูฮันเป็นถ้าตูฮันเป็นสิ่งที่คนอื่นสักการะอยู่ที่ไม่ใช่อิสลามนะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าตูฮันที่เราพูดกันในคุตบะห์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเข้าใจนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าตูฮันนี่เป็นพระเจ้าของใครหรือเปล่าแต่ถ้าตูฮันมีความหมายเดียวกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคำว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสมมติว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยพระเจ้าแล้วก็มีคนอื่นไปสักการะกับพระเจ้าที่คำว่าพระเจ้าอยู่เนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่ทีนี้ว่าพระเจ้าที่ใช้เนี่ยหมายถึงพระเจ้าที่อยู่ในสถานะของพระเจ้าที่ไม่ได้มีใครสักการะหรอกแต่ว่าพระเจ้านี่ต้องขยายความอีกทีว่าเป็นพระเจ้าองค์ไหนอะไรยังไงอันนี้วัลลอฮุอาลัมบิสซวาบนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือในเรื่องของอัสมาอุสซิฟาตเรื่องของคุณลักษณะเรื่องของนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเตากีฟียะเป็นสิ่งที่เราเอาสติปัญญาไปคิดหรือว่าไปตั้งนามให้กับพระองค์เองไม่ได้นะครับต้องเป็นนามที่สอดคล้องกับความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าการกลุ่มชนที่เขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยฟังให้ดีนะกลุ่มชนที่เข้าไปยุ่งในเรื่องของนามหรือว่าลักษณะของพระองค์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ใช้ตรรกะใช้ตรรกะทั้งหมดและเป็นกลุ่มชนที่เคยปฏิเสธนามของอัลลอฮ์มาแล้ว
อย่างเช่นกลุ่มยะฮ์มียะห์เนี่ยกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ที่เคยปฏิเสธคำว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงมีชีวิตเขาได้ทำการตัชับบุหหรือว่าตัชบีฮ์ทำการมีชีวิตคำว่าการมีชีวิตของพระองค์เนี่ยมันไปเสมอเหมือนกับการมีชีวิตของสิ่งอื่นฉะนั้นเขาคิดเองว่าการที่เราไปยืนยันการมีชีวิตของอัลลอฮ์คือกำลังสร้างการความคุ้มเคือหรือความเหมือนระหว่างอัลลอฮ์กับมนุษย์เขาเลยต้องทิ้งคำนี้ไปทิ้งคำว่าการมีชีวิตไปแต่ให้ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงไม่มีวันตายนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีชีวิตไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นคนที่เขาใช้ตรรกะเข้ามาในการคิดใคร่ควรในลักษณะของพระองค์ฉะนั้นเรื่องของลักษณะเรื่องของนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นเตากีฟียะคืออยู่แค่ไหนก็คือหยุดแค่นั้นเลยซอฮาบะห์ว่ายังไงนบีว่ายังไงก็คือจบแค่นั้นเวลาที่เราทวินหาหรือว่าเรียกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะเรียกด้วยกับนามอื่นที่มันมีความคลุมเครือต้องเรียกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อย่างเดียวก็คือจบเลยนะครับวะกะซาเช่นเดียวกันนี้นัฟยุอัสมาอิลลาฮ์วะซิฟาติฮิคือเช่นเดียวกันนะครับบิดอะห์กุฟรียะห์เนี่ยหรือว่าบิดอะห์ถึงขั้นกุฟรเนี่ยบางครั้งก็คือการปฏิเสธนามของอัลลอฮ์นัฟยุนแปลว่าปฏิเสธอัสมาอิลลาห์ปฏิเสธนามของพระองค์วะซิฟาติฮิปฏิเสธคุณลักษณะของพระองค์คือแค่คุณปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับนามด้วยกับคุณลักษณะคุณก็อยู่ในบิดอะห์กุฟรียะห์แล้วบิดอะห์ที่จะนำพาไปสู่การกุฟรได้كما قالت الجهميه الذين يجحدون الاسماء والصفات เช่นเดียวกับคำพูดของยะฮ์มียะห์พวกยะฮ์มียะห์เนี่ย الذين يجحدون الاسماء والصفات ซึ่งที่อัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการดื้อนะครับได้ทำการพยายามยะฮ์นะครับทำการเปลี่ยนผันหรือทำการปฏิเสธในลักษณะนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮาซากุฟรุนเช่นนี้แหละเราเรียกว่าเป็นกาเฟรวัลอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พ้นด้วยกับสิ่งดังกล่าวนี้พี่น้องครับแสดงว่าการกุฟรการบิดอะห์ที่เป็นกุฟรเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของการขอจากคนตายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันมาในรูปแบบของการปฏิเสธนามของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเช่นเดียวกันเข้าใจไหมหมายถึงว่าบิดอะห์กุฟรียะห์เนี่ยบางครั้งไม่ได้มาด้วยกับการขอคนตายอย่างเดียวแต่มาด้วยกับการปฏิเสธนามของอัลลอฮฺก็ปฏิเสธอย่างเช่นยะฮ์มียะห์เนี่ยเขาปฏิเสธเลยยะฮ์มียะห์คือใครยะฮ์มียะห์ก็คือยะฮ์มุนุซัฟวานเกิดในปีที่ประมาณ102นะครับตายในปีที่ประมาณ132วัลลอฮุอาลัมนะครับประมาณช่วงราชวงศ์อุมัยยะห์ยะมุนุซับวานเนี่ยแกเป็นบุคคลที่เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดมากเลยส่วนใหญ่คนที่หลงในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนอวามนะคนอวามทำศาสนาหลงไม่ได้ทำคือทำศาสนาได้แค่ไม่รู้อย่าเห็นอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะนำให้ใครหลงได้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนที่จะนำพาให้คนหลงเนี่ยหรือว่าสร้างแนวทางแห่งการหลงเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมากโดยเฉพาะฉลาดในเรื่องของภาษาเรื่องของภาษานักวิชาการในอดีตเขาบอกว่าในเรื่องของการเรียนภาษาอาหรับเนี่ยมากไปก็ไม่ดีเรียนภาษาอาหรับเนี่ยอนุญาตให้เรียนเพื่อเข้าใจกุรอานหะดีษใช่ไหมแต่เรียนเพื่อที่จะไปตัชกีกหมายถึงว่าไปขยายคำอะคือเรียนเพื่อที่จะขยายคำขยายศาสตร์ขยายแขนงของความรู้ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ดีเคยสงสัยไหมทำไมตัฟซีรกุรอานเนี่ยกุรอานที่เราอ่านเนี่ยเล่มแค่นี้นี่นะกุรอานเล่มแค่นี้แต่เวลานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเล่ม13เล่ม7เล่ม8เล่มทำไมอายะห์นึงเขาถึงขยายความไปเยอะมากเลยแล้วไปดูตัฟซีรของชาวซะลัฟการตับเซฟของชาวคอลัฟคือรุ่นก่อนกับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะเยอะขึ้น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 มาเพราะอะไรมันมีการขยายคำ
สมมุติว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นผู้ขยายอายะห์กุรอานของนบีใช่มั้ยเช่นอัลฟิตนะห์อัชดุมินัลกอตผมยกมากเลยตัวนี้อัลฟิตนะห์อัชดุมินัลกอตแปลว่าฟิตนะห์นั้นรุนแรงกว่าการฆ่าซอฮาบะห์มาขยายความเลยท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าฟิตนะห์หมายถึงกุฟรทีนี้ถ้าคนรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นหลังซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเขาจะเจอคำพูดของซอฮาบะห์เขาก็จบแล้วแต่มันจะมีนักภาษาใช่ไหมนักภาษาที่สืบเข้าไปอีกฟิตนะห์มีมากกว่ากุฟรมันเป็นไปได้ทั้งนามีมะการนินทามันเป็นไปได้ทั้งซีนามันเป็นไปได้ทั้งนู่นทั้งนี้ทั้งขยายอยู่ในอายะห์เดียวกันมันเหมือนเป็นการตัชกีคือการสร้างความขยายจากคำเดียวให้มากให้มากให้มากจนกระทั่งคนรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้แล้วอันไหนคือของจริงและของปลอมฉะนั้นชาวซาลับเขาบอกว่าภาษาอาหรับเนี่ยก็เหมือนเกลือในอาหารเกลือใส่พอดีก็อร่อยใส่มากไปก็เค็มเรียนมากไปเรียนภาษาอาหรับเรียนมากไปเค็มเรียนมากไปสร้างขยายความจนกระทั่งพวกอย่างเนี้ยพวกยามียะหรือใครก็เรียนมากเรียนภาษาอาหรับมากไฮยุนมาจากคำว่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เรียนจนกระทั่งปฏิเสธอัลลอฮ์เลยเรียนมากได้ชานมากไปฉะนั้นไม่ได้ดีนะครับฉะนั้นไม่ได้ดีเลยเนี่ยเรียนอัสมาวะซิฟาตมากไปก็ระวังให้ดีเหมือนกันนะบางทีก็ไปเกินเลยความหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไกลเลยเหมือนกันนะครับไปไกลเลยต้องระวังให้ดีฉะนั้นให้พยายามเรียนและให้จบที่ชาวซะลัฟจบที่บรรดาอุลามะที่ซิกก็พอแล้วนะครับอย่าไปเยอะมากกับความหมายมันไม่ได้ทำให้เราเก่งในโลกนี้วิชาการศาสนาไม่ได้เรียนเพื่อให้เก่งแต่เรียนเพื่อให้ตามเข้าใจไหมเรียนเพื่อให้ตามเขาไม่ได้เรียนเพื่อให้เก่งกว่าเขาถ้าเรามาสอนสิ่งที่คนอดีตไม่สอนอันนี้แหละหายนะถ้าเรามาสอนในสิ่งที่อดีตไม่เคยสอนเนี่ยหายนะแล้วเราไม่เคยสอนเรื่องทำนายฝันเลยมาสอนทำนายฝันเนี่ยหายนะสารับเขาไม่สอนกันอะไรมาสอนทำนายฝันมาสอนวิชาเปิดคอร์สวิเศษเลยมาเลยเรียนทำนายฝันเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่นู่นเลยสนามหลวง คืออะไรที่มันแบบมากเกินไปไม่ดีครับพี่น้องโดยเฉพาะภาษาอาหรับเพราะว่าถ้าไปดูนะนักตัฟซีรอย่างฟักรุลรอซีหรือว่าตัฟซีบิรอตัฟซีแบบด้วยกับทัศนะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เขาจะตัฟซีด้วยกับความเก่งของเขาที่มาจากภาษาทั้งนั้นเลยอย่างอัชอะอิรอเนี่ยที่ไปตะวีนซีฟัตต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของภาษาพอเก่งในเรื่องของภาษาเขาก็มีดินกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่กระโดดไปนั่นนะครับไม่เอาสิ่งที่ซะลัฟพูดจะเอาที่ตัวเองพูดแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองดีสุดแล้วก็สร้างประโยคที่มันน่ากลัวขึ้นมาอันนึงก็คืออัสลัฟอัสลัมวัลคอลัฟอะห์กัมวะอะลัมซะลัฟนั้นปลอดภัยซะลัฟนั้นปลอดภัยแต่ทำไมอ่ะคอลัฟรู้ที่สุดชัดเจนที่สุดมีข้อตัดสินมากที่สุดคำพูดนี้มาจากพวกนี้แหละพวกยะมียะหรือพวกมอตซิละคำพูดนี้มีชาวซุนนะห์มาใช้ไม่น่ามาใช้เลยนะครับเป็นไม่ได้หรอคือซะลัฟจะเป็นคนไม่มีความรู้ซะลัฟที่นบีเนี่ยอนุญาตให้เป็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเข้าใจนบีมากที่สุดถูกมองว่าเป็นคนไม่มีความรู้ถูกมองว่าคนรุ่นหลังมีความรู้กว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ขัดแย้งนะครับขัดแย้งมากๆฉะนั้นเพียงแค่การปฏิเสธอัสมาวะซิฟาตก็ถือว่าเป็นกุฟรียะได้เหมือนกันเป็นบิดอะห์กุฟรียะและถ้าไม่ปฏิเสธแต่ไม่เรียนมันก็เหมือนกับปฏิเสธนะคือมันเป็นการปฏิเสธแบบทางอ้อมอ่ะอ้าวจริงอ่ะอ้าวทำไมถึงไม่เรียนอ่ะถามจริงๆอ่ะทำไมถึงไม่เรียนอัสมาวะซิฟาตทำไมถึงพยายามไม่ทำความเข้าใจในนามต่างๆของพระองค์หรือว่าในคุณลักษณะต่างๆพระองค์เพราะอะไรเหตุผลเดียวคือปฏิเสธใช่ไหมแต่มันไม่ได้อาจจะปฏิเสธว่าเฮ้ยนามของอัลเลาะห์ในนี้ใช้ไม่ได้แต่คุณไม่เรียนมันก็มีนัยยะปฏิเสธอาจจะไม่ถึงบิดอะห์กุฟรียะห์แต่คุณก็ห่างไกลจากแนวทางซุนนะห์เพราะว่าซุนนะห์เนี่ยเขารู้ชาวซะลัฟเนี่ยเขารู้ถึงอัสมาวะซิฟาตหมดเลยนะโดยเฉพาะในนามต่างๆของเขาเข้าใจเขารู้ความหมายเวลาเขาขอดุอาอะไรเนี่ยเขาจะขอด้วยกับนามต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเข้าใจนะครับ
ทำไมอ่ะไอ้ยามุซอฟวานเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอานไปเนี่ยเขาเกิดการตัชบีฮ์เป็นอันดับแรกพี่น้องคนเริ่มหลงเนี่ยเริ่มใช้ปัญญาเข้ามาวิเคราะห์ในนามของพระองค์ไปเทียบกับมนุษย์ก่อนเลยพออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมีมือมือนี่ต้องเหมือนกับมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมีเท้าเท้าต้องเหมือนกับมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์นั่งบนบัลลังก์นี่ต้องเหมือนกับมนุษย์คือไปเริ่มแรกเลยก็คือไปตีความว่าอัลลอฮฺจะต้องเหมือนมนุษย์พอสติปัญญาหาทางออกไม่ได้ต้องปฏิเสธถูกไหมก็หาทางออกไม่ได้ไงพอล็อบบอกตรงพงอยู่มีมือจะทำไงอ่ะจะไปเปลี่ยนลบอายะกุรอานก็ไม่ได้จะไปลบคำก็ไม่ได้วิธีการเดียวของพวกเขาก็คือปฏิเสธเลยปฏิเสธความหมายที่อยู่ในนั้นปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลามันกลายเป็นบิดอะห์กุฟรียะห์ขึ้นมาلأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการให้คุณลักษณะของพระองค์ด้วยการบอกว่าไออัสมาชื่อต่างๆที่อยู่ในกุรอานเนี่ยนะหรือว่าในลักษณะที่อยู่ในกุรอานมันไม่ใช่สำหรับอัลลอฮ์เลยพวกเขากล่าวแบบนี้เลยมันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นของพระองค์จะบอกได้ไงอัลลอฮ์มีมือคือจริงๆเนี่ยใครรู้ดีที่สุดเรื่องของชื่อของพระองค์เรื่องของลักษณะของพระองค์ใครรู้ดีที่สุดก็อัลลอฮ์จะเป็นใครอ่ะแต่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสู่รู้อ้าวสู่รู้รู้มากกว่าผู้สร้างอีกผู้สร้างไม่เคยพูดเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ไอ้นี่พูดใหญ่พูดเยอะรู้มากรู้ดีรู้สุดยอดรู้แล้วก็รู้อยู่คนเดียวเลยเพราะว่าชาวสลับเขาไม่ได้รู้เรื่องใช่ไหมพูดถึงอัลลอฮ์เก่งมากเลยถามว่าใครเองเป็นใครเนี่ยเองเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเองเป็นคือเข้าใจว่าตัวเองสติปัญญาเลิศแต่จริงๆแล้วคือโง่เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยบอกแบบนี้ยังไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับวะลิยาตุบิลละเขาได้ยืนยันเลยว่าอัสมาอุสซิฟาตเนี่ยที่อยู่ในกุรอานนี่ไม่ใช่ของพระองค์เลยไม่ใช่เลยฮะฟะยะกูนูอิซันมะดูมันคือถ้าหากว่าเขาปฏิเสธกันแบบนี้นะถ้าเขาปฏิเสธไอ้นี่ไม่ใช่มือก็ไม่ใช่เท้าก็ไม่ใช่จะเอาลักษณะตาลาแบบนี้ชื่อแบบนี้ไม่ใช่เชคซอลแล้วบอกว่าอะไรอย่างนั้นก็อัลลอฮ์ก็ไม่มีแสดงว่าคุณกำลังลบอัลลอฮ์ไปจากการมีอยู่ใช่ไหมลีอัลนัลมาจูดะลาบุดะละฮุมินซิฟาตเพราะแท้จริงสิ่งที่ยังมีอยู่นั้นต้องมีคุณลักษณะถึงมีอยู่ใช่ไหมแต่ผมบอกว่าพี่น้องรู้จักไอ้นี่มั้ยล่ะอับดุลคุเบไอ้จ้ะรู้จักพี่น้องก็ถามว่ามันคืออะไรอับดุลคุเบถ้าตาเป็นไงก็ไม่มีหูไม่มีตาไม่มีตัวไม่มีผมไม่มีอุ่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นแล้วตกลงมีไหมก็ไม่มีไม่มีอ่ะแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่มันต้องมีคุณลักษณะอัลลอฮ์ถึงบอกไว้ในกุรอานว่าพระองค์ลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไอ้นี่บอกไม่มีไม่ใช่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีในทัศนะของมันน่ะคืออัลลอฮ์ไม่มีนะครับฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่มีตัวตนจริงๆมีธาตุจริงๆก็คือต้องมีคุณลักษณะจริงๆนะครับวัลลดีไลซะละฮุซิฟาตฮุลมะดูมเชคบอกว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีซิฟาตไม่มีลักษณะเนี่ยไม่มีแล้วแต่ก็มันก็คือไม่มีอยู่แล้วไม่มีจริงนะครับอย่างเราจะพูดถึงยิซอลาเนี่ยเราสามารถคุณให้คุณลักษณะอิสลามได้เลยหน้าตาหล่อขาวเกี้ยงเกานะครับเหมือนวรรคเหมือนคณาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้คือมีตัวตนจริงนะครับมีตัวตนจริงๆแต่ถ้าเราพูดในคุณลักษณะอื่นที่ไม่มีมันก็คือไม่มีนะครับวาลิดาลิกะด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองนะครับฮุมุลอะอิมมะห์บิตักฟีลินญะฮ์มียะห์การตัดสินหรือว่าข้อชี้ขาดของอิมมะทั้งหลายฮุกมของบรรดาปวงปราดทั้งหลายเลยเนี่ยเขาให้ทำการตักฟีรอัจญะฮ์มียะห์ให้สถานะญะฮ์มียะห์เป็นกาฟิรอัลลดีนกอลูเพราะว่าพวกเขานั้นได้กล่าวอัลกุรอานุมักลูกุนว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างผู้ญะฮ์มียะห์นี่เป็นกลุ่มชนแรกที่เริ่ม
เริ่มอะไรเริ่มแนวคิดกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างถ้าบอกกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเท่ากับอัลลอฮ์ไม่มีคำพูดถูกไหมบอกคำพูดอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าบอกคำพูดอัลลอฮ์และสิ่งที่ถูกสร้างมันก็ไม่ใช่พระองค์ฉะนั้นนะครับเขาบอกว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างฟะจะอาลูกุรอานัลลาดีฮุวะกะลามุลลอฮ์วะกะลามุลลอฮ์วะวะฮยูฮูวะตันซีลูฮูพวกเขาเหล่านั้นจะอาลูได้ทำให้กุรอานเขาทำไหมเขาให้สถานะกุรอานซึ่งกุรอานนั้นก็คือกะลามุลลอฮ์คือคำพูดของพระองค์วะวะฮยูฮูและก็เป็นวะฮีของพระองค์วะฮีเนี่ยแปลว่าอะไรบางภาษาเขาใช้วิวรณ์นะครับ อย่าไปเยอะกับภาษาเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าเข้าใจไหมว่าเข้าใจ เข้าใจจบใช่ไหมแต่ถ้าไปเยอะเดี๋ยวมันก็ไปกันใหญ่ถึงไหนละพวกเขาเหล่านั้นได้สร้างสถานะของกุรอานเป็นมักลูกอนยะลูฮุมักลูกอนได้ทำให้มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมิสลัลมักลูกอตเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งอื่นไม่มีผิดเพี้ยนเลยนั่นคือพวกยามียะนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นฟิตนะในยุค ของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับทำให้วิชาการศาสนาเนี่ยเกือบแล้วที่จะไม่บริสุทธิ์แต่ก็ยังมีคนดำรงด้วยกับความบริสุทธิ์อยู่ว่าก้อนพวกเขากล่าวว่าอะไรครับอัลลอฮุลายะตะกัลลัมอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้พูดคือถ้าบอกว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับพวกเขาคือผิดเขาเพราะว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พูดอัลลอฮ์ไม่พูดถ้าพูดเหมือนมนุษย์เนี่ยเขาเอาความคิดเข้าไปใส่พระเจ้าหมดเลยเป็นใครอ่ะเอาความคิดไปใส่พระเจ้าเนี่ยฟาชับบิฮูฮูบินจามาตเขาบอกว่าฟาชับบะฮูฮูบินจามาตเชฟซาลาฟาซานบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปสร้างความคล้ายคลึงกับจามาตแปลว่าสิ่งของไปให้อัลลอฮฺสุลตารามีลักษณะคล้ายสิ่งของเพราะว่าสิ่งของพูดไม่ได้เก้าอี้พูดได้ไหมไม่ได้โทรศัพท์พูดได้ไหมพูดได้เนี่ยตัวไม่ใช่ตัวโทรศัพท์เราเนี่ยพูดนะครับเสียงคนอื่นเขาแต่หมายถึงว่าไอ้จามาดเนี่ยไอ้พวกสิ่งของต่างๆเนี่ยพูดไม่ได้คือไปเอาอัลลอฮ์เหมือนสิ่งของอะไรพวกนี้เท่ากับเป็นการกูฟอดที่น่าเกลียดมากๆเลยนะครับน่าเกลียดมากๆพี่น้องเราฆ่ากันเราซีนาเราขโมยของเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการอธรรมกันเองใช่ไหมฮะแต่การที่ไปปฏิเสธคุณลักษณะนี้ไปอธรรมกับพระองค์เลยคือเหมือนกับว่าเล่นของสูงนะครับไม่ได้เลยวัลลดีลายะตะกัลลัมลายะกูนอิลาฮันเชคซาลาห์บอกว่าผู้ซึ่งที่เขาไม่พูดเขาเป็นพระเจ้าไม่ได้นะครับผู้ที่เป็นพระเจ้าจะต้องมีคำดำรัสมีคำพูดเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับในซูเราะห์นี้อันอะรอฟวัตตะคะซะกอมูมูซามินบะอ์ดิฮิมินฮุลีจิฮิมอิจลันยะซะดัลละฮูคูวาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรวัตตะคะซะกอมูมูซากลุ่มชนของมูซาได้ยึดเอามินบะอ์ดิฮียึดเอาสิ่งหนึ่งยึดเอาสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่นบีมูซาไปแล้วมินฮูลียิฮิมอิจลังยัสดัลละฮูควาร์เอาบรรดาสร้อยคอเครื่องประดับทั้งหลายมาหลอมรวมแล้วก็เป็นบัวอัลัมจาเราอันนาฮูลายุกัลลิมุฮุมวะลายะดีฮิมสบีลาพวกเขาไม่เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงไอ้บัวนั้นน่ะที่เขาสร้างปั้นมันขึ้นมาลายุกัลลิมุฮุมไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขาเลยวะลายะดีฮิมซะบีลาแล้วก็ไม่ได้ชี้แนะทางที่ถูกต้องด้วยฉะนั้นสิ่งที่พูดไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้การที่ยะมียะเนี่ยไปปฏิเสธว่ากุรอานนั้นเป็นมักลูกหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอันเกิดมาจากเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่พูดเขาเลยต้องปฏิเสธว่ากุรอานนั้นไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์เพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่พูด
ถ้าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่พูดเท่ากับเขากำลังให้อัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งของและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประณามด้วยดูสิกลุ่มชนของมูซาเนี่ยไปสร้างวัวขึ้นมาแล้วมันพูดไหมมันไม่พูดฉะนั้นสิ่งที่ไม่พูดเป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้فدل على ان الذي لا يتكلم لا يكون الها นะครับสิ่งเนี้ยมันบ่งชี้ดัลลาแปลว่าบ่งชี้เลยอะลาอันนัลลซีบนบุคคลใดก็ตามที่ไม่พูดลายะกูนุอิลาฮันนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่เป็นพระเจ้านะครับบ่งชี้อายะที่บ่งชี้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่พูดไม่ได้มันก็อยู่ในสถานะพระเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกันวันญะฮ์มียะตุยะกูลูนบรรดาพวกยะมียะเนี่ยพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮุลายะตะกัลลัมอัลลอฮ์เนี่ยไม่พูดพูดไม่ได้มันก็มีกลุ่มชนบ้านเราเหมือนกันที่บอกว่าอัลลอฮ์พูดไม่ได้อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ไม่พูดนี่เขาบอกว่าการพูดของพระองค์มันเหมือนเป็นสิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เขาบอกว่าอัลลอฮ์ต้องไม่เป็นสิ่งใหม่อัลลอฮ์ต้องมีมาแต่เดิมฉะนั้นต้องไม่มีใหม่ถ้ามีหมายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะครับสำหรับความเชื่อของกลุ่มอาชอิรอในบ้านเราซึ่งมีพื้นฐานมาจากพวกนี้แหละคือปฏิเสธก่อนเลยใช้ปัญญาเข้าไปคิดอิดันไลซะฮุวะบิอิลาฮินเชคซอลาห์บอกว่าอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่แล้วที่เป็นพระเจ้าตะอาลัลลอฮุอัมมายะกูลูนพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขานั้นได้กล่าวกันวะฟีซูเราะติตอฮาและในซูเราะห์ตอฮาก็มีอีกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อะฟะลายะรอนอัลลายัรจิอูอิไลฮิมกอลาวะลายัมลิกุละฮุมดอรอวะลานัฟอะอัสลามุอะลัยกุมครับพวกเขานะพี่น้องดูนะครับซูเราะห์ตอฮาพวกเขาไม่เห็นลายะรอนพวกเขาไม่เห็นหรือว่าอัลลายัรจิอูอิไลฮิมกอลาคือไอ้สิ่งนั้นน่ะที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันไม่โต้กลับด้วยคำพูดใดๆเลยเราจะว่าตีกลับอิไลฮิมไปยังพวกเขาเกาลันคือไม่มีคำพูดใดๆโต้กลับกับพวกเขาเลยถ้าเขาพูดอะไรเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่เบื้องหน้าพวกรูปปั้นนะครับแล้วเราก็ไปพูดกับมันไปถามอะไรมันมันก็ไม่ตอบอะไรเลยวะลายัมลิกุละฮุมดอรวะลานัฟอะละมันก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีคุณแล้วก็ไม่มีโทษให้อะไรสิ้นพูดง่ายว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยลูกปั้นนะไปยืนอยู่ข้างหน้าลูกปั้นช่วยลูกช้างด้วยช่วยฉันด้วยฉันเป็นอย่างนี้ช่วยฉันด้วยฉันเป็นอย่างนี้มีเสียงอะไรต่อมั้ยไม่มีแต่ถ้ามีอ่ะมีผีหลอกบางทีคนนะมันก็แบบพยายามที่จะได้ยินนะพยายามที่จะได้ยินจริงนะบางคนแบบได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเสียงมันปิ้ง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 บอกให้ทำแบบนี้แบบนี้เราเนี่ยไปตะโกนบอกแหกหูใส่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ยินแต่อย่างเงี้ยมันทำเป็นได้ยินตลกดีเงี้ยนะใช้ตอนมันกระซิบกระซาบเหมือนกับที่ผมไปเจอที่นะบางสะพานน้อยฮะอันนั้นมันไม่ใช่ลูกปั้นแต่ว่ามันเป็นคนมาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยพูดอัลลอฮ์พูดว่าไม่ใช่นั้นมันหมอไม้เท้าคนหนึ่งบางสะพานน้อยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นบ้านที่ติดทะเลแล้วก็แกะสลักเขาเป็นแต่ก่อนเป็นคนเขียนภาษาอาหรับที่เก่งมากเลยเขาอยู่แถวมัสยิดฮารูนสมัยก่อนแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้อิหม่ามมาดีเข้าสิงเป็นอิหม่ามมาดีนะอิหม่ามเป็นวันบางวันก็อิหม่ามมาดีอวตารแล้วก็เป็นนะฮะเยซูนบีอีซามาเข้าผมก็ไปคุยกับเขาอ่ะเขาบอกเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยบอกกับเขาอย่างนี้อย่างนี้เลยอีซาเนี่ยบอกกับเขาแบบนี้เลยเนี่ยมาลิ้นให้ลิ้นเขามาพูดแบบนี้แบบนี้เลยผมก็บอกว่านี่อัลลอฮ์ก็ให้ลิ้นผมมาเหมือนกันแล้วอัลลอฮ์ให้พูดว่าอะไรก็พูดว่าเองก็โกหกผมก็บอกเลยนี่อัลลอฮ์มาพูดเนี่ยเองก็โกหกเลยโกรธเลยโกรธเลยวันนั้นโกรธเลยโกรธใหญ่เลยแล้วเราเนี่ยพูดจริงนะแต่เขาเนี่ยมโนก็ยังอยู่ไปดูได้นะครับผมสามารถไม่เก็บค่าเข้าได้มั้งเขาบอกว่าอิหม่ามมาดีตายไปแล้วคนเข้าไปเยอะไปกัน
ก็มีแต่ว่าไม่ใช่มุสลิมหรอกเป็นคนอื่นเข้าไปดูหวยดูนู่นดูนี่ดูนั่นเลยเขาบอกอิหม่ามมาดีตายไปแล้วถือปืนอาก้าระเบิดตัวตายวะลียาตุบิลลาห์คนแบบนี้น่ากลัวบางทีเขาก็คือนึกถึงว่าจะเอาเรื่องดีไหมนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คนแบบว่าหลงแล้วก็มานึกอีกทีแล้วใครมันจะหลงกับคนแบบนี้ก็ไม่แน่ส่วนใหญ่คนหลงนี่จะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนอื่นคนชอบแบบพวกดูเลิกดูยามอะไรที่มันแบบอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์อะไรเงี้ยชอบเหมือนกันพวกนี้อะไรตรงๆเนี่ยไม่ชอบชอบอะไรที่แบบนี้แหละ คือในอายะห์นี้นะครับยะนีอัลอัจละลาวกัลลัมฮูลายัรจิอิลัยฮิมจาวาบเชคบอกว่าไอ้ความหมายนะครับตรงนี้ที่หมายความว่าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นกัลลัมฮูได้พูดคุยกับมันไปแล้วแล้วก็ลายัรจิอิลัยฮิมอัจวาบพวกมันก็จะไม่ตอบอะไรเลยกับพวกคนเหล่านี้นะครับفهل هذا يصلح ان يكون الها ชัยบอกว่าแบบนี้เหรอจะเป็นพระเจ้าได้อ่ะฮะไอ้สิ่งที่มันพูดไม่ได้มันเป็นพระเจ้าไม่ได้และไอ้คนที่ไปเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดไม่ได้หรือว่ากุรอานเป็นมักลูกเนี่ยเท่ากับปฏิเสธชัดเจนเลยบิดอะห์กุฟรียะห์เลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อุลามะห์เขาถึงบอกว่าใครที่เชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนั้นเขาถือว่าต้องให้ตักฟีรเลยนะครับเป็นกาเฟรไปเลยต้องกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ฉะนั้นการที่เราสาบานด้วยกับกุรอานได้มั้ยได้เพราะว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์นะครับแบบว่าโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับคำพูดของพระองค์ได้ด้วยกับความเมตตาของพระองค์ด้วยกับอำนาจของพระองค์ได้หมดเลยที่เป็นคุณลักษณะของพระองค์ได้หมดเลยนะครับถ้าไปปฏิเสธก็คือปฏิเสธเลยوقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم ได้กล่าวไว้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้ในกุรอานนะครับนบีอิบรอฮีมกล่าวกับลิอับดะตินอัสนามกล่าวกับคนที่ไปสักการะกับรูปปั้นทั้งหลายนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าอะไรฟัสอัลูฮุมอิงกานุยังติกูนพวกท่านถามมันดูเลยหากว่าพวกมันพูดได้นบีอิบรอฮีมถามเพราะว่าอะไรในช่วงเวลานั้นทำไมฮะคือแผนของนบีอิบรอฮีมเนี่ยแบบแยบยลมากจริงนะการที่จะทำให้คนแบบทำยังไงให้คนรู้ให้ได้ว่าไอ้ที่เขาสักการะขอความคุ้มครองมันไม่มีอะไรมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งพูดมันยังพูดไม่ได้นบีอิบรอฮีมก็เลยเอาขวานไปจามฮะตัดเสียนตัดกระบาลตัดแตงเลยเรือตัวใหญ่แขวนด้วยตัวใหญ่พวกนี้กลับมางงเลยไอ้ใครทำนู่นบางคนบอกเฮ้ยอิบรอฮีมมันพูดถึงพระเจ้าของเราอยู่ดาตอนนู้นไหนเรียกมาสิอิบรอฮีมบอกฟัสอาลูพวกท่านไปถามมันเลยอิงกานูยังติกูลถามว่ามูมันพูดไอ้พวกนี้ก็คือพอถูกถามแบบเนี้ยพวกเขาเนี่ยก็เหมือนจะได้สัจธรรมนะเหมือนจะรู้ละมันพูดไม่ได้แต่เขาก็ดื้อเหมือนกันที่เราคุยกับกลุ่มบิดอะห์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามพูดนะว่าเราเอาศาสนาเนี่ยเอามาจากซอฮาบะห์เอามาจากนบีโดยตรงผ่านทางอุลามะมาเข้าใจไหมก็เหมือนจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับกอลูละฮูพวกเขากล่าวกับนบีอิบรอฮีมว่าอะไรلقد علمت ما هؤلاء ينطقون แน่นอนเจ้าก็รู้ว่าพวกมันน่ะพูดไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็พูดที่มายืนยันเองเลยว่าเจ้าก็รู้นะอิบรอฮีมว่าถ้าเราไปถามไอ้พวกนี้ก็พูดไม่ได้ไม่พูดกับเราแน่นอนก็แบบนี้ไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนนะครับถ้าเราไปบอกอัลเลาะห์พูดไม่ได้ไม่ได้พูดกับนบีมูซาจริงหรือว่าพอในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ไม่ได้กล่าวกับเราจริงไม่ได้พูดกับเราจริงเราปฏิเสธพระองค์ไปแล้วพี่น้องปฏิเสธพระองค์ไปแล้วปฏิเสธสถานะการเป็นพระเจ้าไปแล้วฉะนั้นสถานะการเป็นพระเจ้าต้องพูดแต่พูดไม่เหมือนมนุษย์เท่านั้นเองบางคนพวกยามียะเนี่ยหรือว่าพวกมุตะซิละเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอัลเลาะห์มีปากเขาว่างั้นเพราะว่าสิ่งที่จะมาพูดได้ต้องมีปากถ้าไม่มีปากพูดไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่พูดได้ต้องมีปากไม่มีปากพูดไม่ได้นักวิชาการผมเคยไปอ่านหนังสือของเชคอิบนุไซมินเขาอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของคนโง่ที่ไม่เข้าใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพระองค์จะให้ก้อนหินตัสบีอะห์ได้ไหม
สดุดีโดยที่ไม่มีบาปก็ทำได้เป็นสิทธิ์เป็นความสามารถของพระองค์และที่อัลลอฮ์เนี่ยทำไมจะไม่ได้นะกับสิ่งที่อยู่สร้างพระองค์ยังทำได้เลยสิ่งที่ไม่มีบาปพูดได้พูดได้เลยเสาร้องไห้อะไรฮะเสามิมบัตของท่านนบีเนี่ยร้องไห้บอกท่านนบียังพูดได้เลยไหนปากไม่มีพวกนี้มันยาเห็นจริงๆคือแบบไม่รู้เรื่องจริงนะครับกอลละฮุมนบีอิบรอฮิมก็บอกในอายะถัดมานะครับอัฟตะอัมบูดูนมิงดูนิลลาฮิมาลายังฟะอุคุมชัยอะวะลายะดุรรุกุมพวกท่านทั้งหลายยังสักการะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกละนั้นหรือสิ่งที่พวกท่านสักการะมาลายังฟะอุคุมชัยอะมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยแม้กระทั่งชี้แนะสักเรื่องนึงก็ไม่ได้แต่บางคนเนี่ยมันก็ยอมจริงๆนะเวลาไปขออะไรสักอย่างหนึ่งเทียนตกลงมาปักปักได้ทางนำแล้วบางทีก็นะเขาจะคือความมโนของเขาอะนะความมโนแบบไปขออะไรขอแล้วมันมีเหตุการณ์มีนกมาเป่ามีมดมาเดินมีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะตีความโอ้นี่กำลังบอกอะไรเราแน่ๆนะครับจริงมันไม่มีอะไรมันก็ยืนมองเฉยๆอยู่นั่นแหละนะครับอุฟฟิลละกุมอุฟฟิลละกุมพี่น้องเข้าใจคำว่าอุฟฟิลละกุมไหมอุฟคำว่าอุฟเนี่ยมีอยู่ในใช้ในอีกอันนึงก็คือใช้พูดกับบิดามารดาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ให้ใช้คำว่าอุฟอันนี้ก็ใช้อุฟเหมือนกันอุฟฟิลละกุมอุฟฟิลละกุมมันเป็นลักษณะของการแบบโอ้อะไรประมาณเนี้ยอุทานด้วยความแบบในเชิงไม่ชอบเชิงตำหนิอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะไอ้คำนี้เขาใช้ยังไงแต่ตอนที่ไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเคยพูดอะไรอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์เนี่ยเขาอยู่เงี้ยอุ๊ฟเขาบอกอุ๊ฟบ้าไม่ดีประมาณเนี้ยคือเป็นการอุทานในเชิงตำหนิว่าทำไมทำแบบนี้แต่เขาไม่ได้พูดออกมาด้วยกับคำด่าเขาใช้คำว่าอุ๊ฟนี่คือต่ำสุดแล้วอ่ะของคำหยาบของพวกเขาอ่ะนะฉะนั้นคำว่าอุฟฟิลละกุมเนี่ยมีความหมายว่าโอ้โหไม่น่าเลยพวกท่านขนาดนี้เลยเหรอวะลิมาตะอ์บูดูนะมินดูนิลลาห์นะยังสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์อยู่อีกเหรออะฟะลาตะกีนูนไม่ใช้รอยหยักในสมองหน่อยเหรอไม่ใช้สติปัญญาเหรอคือไม่คิดเหรอฮะมีปัญญามาไม่คิดเลยเหรอว่าไม่สักการะในสิ่งที่มันพูดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงอัลลอฮุจัลลวะอะลายะกูลมีในซูเราะห์อันกอฟิรนะครับเชคบอกว่าวะกอลร็อบบุกุมดูนีอัสตัจิบะละกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือว่าพระผู้อภิบาลของพวกท่านนั้นได้กล่าวว่าอุดูนีจงขอวิงวอนจากฉันอัสตัจิบะละกุมฉันเนี่ยจะตอบรับพวกท่านเห็นไหมอัลลอฮ์บอกเลยว่าพระองค์พูดพระองค์ตอบรับพระองค์มีการโต้ตอบวาซัฟะนับซะฮูบิอันนะฮูยะกูลวะยะตะกัลลัมนะครับเชคซะละบอกว่าเนี่ยพระองค์ได้ให้ลักษณะนับซะฮูตัวของพระองค์เองบิอันนะฮูด้วยกับพระองค์นั้นยะกูลกล่าววะยะตะกัลลัมพูดด้วยเห็นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับเวลาที่เราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพอเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ก็จะบอกว่าฮะบะดานีอับดีโอ้เนี่ยบ่าวของฉันสรรเสริญฉันพระองค์ก็ตอบโต้ตอบกลับนี่คือสถานะของพระเจ้าพระเจ้าจะมีการตอบรับนะครับมีคำพูดนะครับฟัลลาดีลายะตะกัลลัมไลซะบิอิลาฮินเชคก็มาย้ำอีกว่าไอสิ่งที่มันพูดไม่ได้ไลซาบิอิลาฮินไลซาแปลว่าไม่ใช่แน่นอนที่จะเป็นอิลาอิลาแปลว่าพระเจ้าวะลิซาลิกด้วยแก่เหตุดังกล่าวนี้เองกัฟฟะรกะซีรุมมินัลอะอิมมะติอะอิมมะตันญะฮ์มียะบอกว่าอะไรด้วยแก่เหตุดังกล่าวนี้เองที่บรรดานักวิชาการส่วนมากนะครับไม่ใช่ทั้งหมดส่วนมากเลยเนี่ยกัฟฟะรให้สถานะบรรดาปวงปราดของยะฮ์มียะห์เป็นกาเฟรดูนามุกอลลิดีฮิมวะอัตบาอิฮิมัลลซีนะลัมยะตะบัยยะนละฮุมุลฮักก์
โดยที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่ตักลีดพวกเขามุกอลลีดีนแปลว่ามุกอลลิดมีความหมายว่าตามโดยไม่มีความรู้เหมือนกับคนเกิดมาพ่อแม่เป็นเก่านะโตมาก็ไม่ได้เรียนก็เลยเป็นเก่าอย่างนี้เขาเรียกมุกอลลิดคือไม่ได้เป็นคนนำแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเผยแผ่แต่เป็นคนตามอย่างเดียวตามแบบไม่รู้ด้วยนะครับเชคบอกว่าอุลามะส่วนใหญ่เนี่ยเขาตักฟีรให้สถานะบรรดาผู้นำของยามิยะเป็นกาเฟตแต่ไม่ได้ให้สถานะบุคคลตามเป็นกาเฟตไปด้วยเขายังเหลือให้เป็นมุสลิมอยู่เพราะอันเนื่องมาจากเขาไม่รู้เขาตามแบบไม่รู้ไงฉะนั้นเวลาที่เราเจอพวกกลุ่มที่เป็นปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องแยกก่อนนะว่าเขาอยู่ระดับไหนถ้าเขาอยู่ระดับหัวหน้าเลยหัวเลยเป็นตัวโตเป็นตัวแบบยืนยันชัดเจนเลยไอเนี่ยตักฟิตได้เลยกาเฟตแน่นอนเพราะอุลามะเขาบอกแต่ถ้าไปเจอแบบไอลูกศิษย์ลูกหาตามเนี่ยเราไปบอกไม่ได้นะว่าไอนี่กาเฟตไอนี่กาเฟตไอนี่กาเฟตไม่ได้นะครับเชคเขาบอกนะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรอัลลอฮีลัมยะตะบัยยันละฮุมุลฮักเพราะในบางครั้งเนี่ยคือสัจธรรมหรือว่าแก่นแท้ของวิชาการมันยังไม่อธิบายให้กับพวกเขาอะเขาตามแบบยังไม่รู้เรื่องไงยังไม่ฟังยังไม่เคยได้มานั่งวิเคราะห์จริงๆนะครับฉะนั้นคนแบบนี้ยังให้สถานะเป็นมุสลิมอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชีอะห์บางกลุ่มด้วยนะอย่างชีอะห์บ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาพ่อแม่เป็นชีอะห์แต่ไม่เคยเรียนรู้ชีอะห์และซุนนีเป็นชีอะห์แบบโมเดิร์นน่ะคือเกิดมาเป็นชีอะห์ตามบัตรน่ะคือเมื่อไงว่าพ่อแม่เป็นชีอะห์ตัวเองก็ใช้ชีวิตแบบคนไม่ใช่มุสลิมปกตินะแบบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเราจะไปฮุกกลมคนแบบนี้เหมือนกับชีอะห์หัวเลยไม่ได้เขาถึงมีการแยกเวลาจะฮุกกลมเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ฮุกกลมแยกการปฏิบัติกับคนออกนะเวลาเราฮุกกลมคือแยกการปฏิบัติถ้ามีความเชื่อแบบนี้เอติกอดแบบนี้เชื่อในเรื่องของ12อิหม่ามแบบนี้กาเฟรแต่ถ้าเจอชีอะห์ตัวเป็นๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะเชื่ออิมาม12ไหมเชื่อแต่เขาไม่รู้ว่า12มันเชื่อได้ไหมหรือไม่ได้หรือว่ายังไงไม่รู้อย่าพึ่งนะเราต้องตะบัยยุนก็คือทำการอธิบายนะครับบอกให้รู้ถึงข้อเท็จจริงก่อนพอถึงตรงนั้นแล้วเขายังปฏิเสธนะครับก็ค่อยว่ากันเชคบอกว่าอินนามะกอลละดูอันญะฮลินพวกเขาเนี่ยปฏิบัติตามคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปฏิบัติตามแบบไม่มีความรู้เลยนะครับฟาฮาอูลาอีฟีฮิมนะซอรคือถ้าเราจะพิจารณาคือคนพวกนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลรายตัวไปเชคบอกอย่าไปฮุกกลมแบบเหมารวมต้องไปพิจารณาเป็นบุคคลเป็นรายตัวไปลาบุดดามินันบะยานิละฮุมจำเป็นเลยลาบุดดาบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่สามารถจะทิ้งได้จะต้องมีการบะยานนะครับอธิบายให้กับพวกเขาฟาอินอัสรรูฟาอินนาหูยะกุมุบิกุฟริฮิมถ้าหากว่าปรากฏออกมาเขาก็ยังดื้อนะครับบอกแล้วอะไรแล้วก็ยังดื้อดังนั้นแล้วเราก็ตัดสินเลยละกันว่าเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วแหละถ้าลักษณะดื้อแบบนี้บอกแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วนะครับนั่นก็คือคำพูดของเชคซอเลห์ฟอซานอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคทำดีแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาขึ้นคำพูดของเชคบัตบาฮารีอันใหม่นะครับที่วกอละอุมารุนคอตอบลาอุดรอลิอะฮดินฟีดอลาละตินรักิบะฮาซิบะฮูดะวะลาฟีฮูดะตะรักะฮูฮาซิบะฮูดอลาละฟะกอดบุยนะตินอุมรวะซะบะตะตินฮุจญะวะกอตะอันอุดรครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันในหัวข้อนี้นะครับหนังสือชะฮุซุนนะห์เชคบัตบาฮารีมีใครมีคำถามมั้ยฮะพวกเรากล่าวอ้างว่าพวกเราไปกล่าวอ้างเขาก่อนเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไปกล่าวอ้างว่าพวกเขาสร้างบิดอะห์ในการแบ่งเตาฮีด20หรือว่า20นะดูอัปโปโลเนี่ย20แล้วซีฟันวาจิ20ประการเราบอกว่าเนี่ยมันบิดอะห์ไม่มีในอดีตเขาก็บอกว่าเอ้า
แล้วการแบ่งเตาฮีด3เตาฮีดน่ะมีหรือเปล่าในอดีตอ่ะเขาก็พูดได้จริงๆมีครับผมคือ3เตาฮีดเนี่ยเป็นการแบ่งที่ไม่ใช่จำแนกลักษณะของพระองค์หรือว่าตั้งลักษณะของพระองค์เองนะครับเป็นการแบ่งให้เราเรียนรู้ว่านะครับในคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างคือจะไม่เหมือนกับ20ประการ20ประการนี่คือเหมือนตั้งขึ้นมาเลยว่าเราจะต้องเรียนรู้ลักษณะขององค์เนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักแต่ของเราเนี่ย3เตาฮีดเนี่ยคือเรียนทั้งหมดเลยของลักษณะของพระองค์โดยรวมนะครับแต่แค่แบ่งออกมาเป็นประเภทเท่านั้นเองและมันมีตั้งแต่ในยุคสมัยของอิหม่ามอบูฮานิฟะแล้วพี่น้องมีผมเคยค้นหาแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้ด้วยที่มาของเตาฮีดทั้ง3พี่น้องไปเปิดดูได้นะครับผมเคยบรรยายที่ลาสลับครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เอาหัวข้อคือวิธีการแบ่งเตาฮีดทั้ง3เนี่ยมันเกิดจากการหลงผิดของคนในยุคอัสมาอุสซิฟาตตอนนั้นยังไม่มีการแบ่งมันจะมีแค่2อย่างคือรูบูบียะกับอูลูฮียะเพราะว่าในอดีตในยุคของซอฮาบะเนี่ยคนจะมีปัญหาเรื่องกอฎอกอดัรแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องอัสมาอุสซิฟาตนะยังไม่มีปัญหาเรื่องอัสมาอุสซิฟาตแล้วคนในยุคของบรรดามุชริกีนเนี่ยเขายืนยันรูบูบียะแต่เขามีปัญหาอูลูฮียะยืนยันรูบูบียะตรงไหนอ่ะคือยืนยันว่าเราเป็นผู้สร้างแต่เขามีปัญหาอูลูฮียะเพราะอูลูฮียะคือมะบูดคืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ถูกสักการะหนึ่งเดียวการที่นำมาสอนว่าเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้สร้างอย่างที่บรรดามุชริกีนเข้าใจถูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดามุชริกีนไม่เข้าใจคืออูลูฮียะจะต้องสักการะต่อพระองค์องค์เดียวเนี่ยเขาแบ่งกันอย่างนี้ไม่ใช่แบ่งเตาฮีดว่าอันหนึ่งอันวูจูดอันกีรามุอะไรไม่ใช่แต่เขาแบ่งกันเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าในส่วนของพระองค์ในคุณลักษณะของพระองค์เป็นยังไงพอเลยยุคนั้นมาพอเลยยุครูบูบียะอูรุฮียะมาถึงยุคหนึ่งถึงยุคยามียะยุคมุตซิละเขาไปปฏิเสธนามพระองค์ปฏิเสธลักษณะพระองค์เขาจึงแบ่งออกมาอีกอันหนึ่งอัสมาวะซีฟาตเพราะว่ามันเป็นปัญหานี้คุณต้องมาเรียนเรื่องอัสมาวะซีฟาตอัสมาวะซีฟาตคืออะไรก็เรียนเรื่องรูบูบียะก็เรียนเรื่องอูรุฮียะนั่นแหละแต่ให้เข้าใจว่าอัสมาซิฟาตกำลังถูกทำลายนะมันก็เป็นการแบ่งเพราะว่าเพื่อตอบโต้แต่ไม่เหมือนของเขาเขาแบ่งเพื่อสร้างอุตริสร้างแนวทางขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีใครไหมครับครับสมมติผมบอกว่าตลอดไม่สามารถสร้างอะไรได้อีกตั้งเป็นพันๆอย่างอืมอัลเลาะห์ไม่สามารถสร้างอะไรได้เป็นพันๆอย่างอันนี้ผมพูดไปแล้ว ในคลิปที่ อยู่ที่ไหนนะงานพูดไปแล้วถามมึงโซนดิผมพูดที่สื่องานสื่อนุรักแล้วก็มีคนตัดคลิปด้วยแต่คิดออกมาพูดไม่เรื่องนี้เรื่องมันอยู่ว่ามันมีคนมาถามเชคคือเขาบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีหลายๆเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่สามารถทำได้แล้วเขาคือเขามีไอคนที่มาถามเนี่ยเขาเป็นนักตรรกวิทยานะแล้วเขาก็ประมาณว่าถามด็อกเตอร์ตะคิดไนท์นะถามเพื่อให้ตั้งหลุมพรางเอาไว้เพื่อให้ตอบแล้วมันจะเกิดข้อบกพร่องเช่นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสามารถสร้างสิ่งที่ทำลายไม่ได้ได้ไหมอัลลอฮฺสามารถสร้างสิ่งที่ทำลายไม่ได้ได้หรือไม่อันแค่ตัวอย่างเดียวก่อนนะถ้าอัลลอฮฺสร้างได้และอัลลอฮฺทำลายได้ไหมถ้าอัลลอฮฺทำลายไม่ได้ไหนอะพระเจ้าทำลายได้ทุกอย่างแต่นี่ทำลายไม่ได้เนี่ยเป็นตรรกะเพื่อที่จะให้คนตอบไม่ได้แล้วพอถึงตรงนั้นซะกิดไนก็บอกว่าอัลลอฮ์มีหลายๆสิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้มันเป็นการใช้ตรรกะที่มุสลิมเราเนี่ยถ้าไปเรียนลึกๆแล้วเนี่ยจะงงน่าจะเกิดความผิดพลาดได้แล้วมันไม่สมควรที่จะพูดด้วยซ้ำอย่างเช่นมีคนบอกผมมีในสิ่งที่พระองค์ไม่มีผมมีในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่มี
เราเมียอะไรอ่ะผมมีลูกอัลเลาะห์มีมั้ยอัลเลาะห์ไม่มีการพูดแบบเนี้ยมันไม่ได้ดีเลยมันไม่ได้ดีมันเป็นการเหมือนท้าทายเป็นการเหมือนเล่นคำเป็นการที่ไปไม่ดีครับต้องหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ไม่มีบิดาไม่มีบุตรแล้วเราก็ไปพูดผมมีในสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่มีพูดแบบเชิงแบบเนี้ยมันได้มั้ยคุณเก่งเหรอคุณมีในสิ่งที่เราไม่มีมันคนฟังมันรู้สึกแบบนี้เลยนะหุนแน่นอนว่ามีสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้นะไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้เลยมุอียาซุบิลลาห์เรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะไปเข้าไปยุ่งเข้าไปอะไรฮะไปค้นเข้าไปพูดเองเองไม่ได้ต่อให้เป็นในเรื่องของการดะวะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการดะวะพี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องฟังให้ดีนะข้างหลังฟังให้ดีนะการดะวะทางนำอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่วิธีการคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าต้องหาวิธีการเพื่อให้คนรับอิสลามอันนี้คือความเข้าใจผิดมากๆเลยใช่ไหมอ้าวให้ดร.ดากีรไนท์เนี่ยคนเดียวกันเนี่ยที่พูดที่อินเดียแบบนั้นแล้วมาพูดที่เมืองไทยแบบนี้คนรับอิสลามไม่เหมือนกันเมื่อเผื่อคนไทยก็ไม่รับไม่รับคือมันไม่เกี่ยวว่าจะใช้วิธีการอะไรคนที่จะรับอิสลามเนี่ยอยู่ที่ทางนำของพระองค์แต่หน้าที่เราในการที่เป็นดาอีหรือเป็นนักเรียกร้องเนี่ยเราถูกสอนให้ใช้กุรอานและหะดีษแค่นี้เองเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอินนัลลซีนะกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธต่อพระองค์เนี่ยมันเสมอกันนะท่านจะไปบอกเขาหรือไม่บอกเขาเขาก็ปฏิเสธอัลลอฮ์ทรงรู้แต่หน้าที่เราต้องบอกอันนี้มันหน้าที่เราคนละส่วนกันฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามแสวงหาตรรกะหรือแสวงหาวิธีการใดๆที่มันจะนอกเหนือกุรอานและหะดีษหรือว่านอกเหนือจากแนวทางของชนสลัฟในการที่จะมาสร้างการเรียกร้องเลยไม่ต้องเลยพอแล้วเพียงพอแล้วนะครับในการที่เราจะพยายามนำเสนอกุรอานฮะแล้วก็หะดีษนะครับมีคนบอกว่าให้พูดเรื่องบางส่วนเขาบอกผมนะครับบางส่วนบอกว่าอาจารย์ช่วยสกิดเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้หน่อยได้ไหมอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาจะลบกันแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่มุมไหนของโลกมีที่ปลอดภัยไหมส่วนก็ถามส่วนก็บอกมาส่วนบอกว่าอาจารย์สกิดด้วยอาจารย์บอกด้วยอาจารย์อยากจะรู้จริงเลยจะไปหลบอยู่ไหนจะได้ย้ายร้านในติมไม่ถูกเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่กี่วันเองเนี่ยไม่ลูกค้าก็ยังไม่เยอะทีเดี๋ยวมาเกิดสงครามแล้วจะขายยังไงฮะคิดอะไรครับยังครับผมก็พี่น้องครับในเรื่องพวกนี้ให้บอกแบบนี้ก่อนใครรู้ใครรู้จริงที่สุดอัลลอฮ์ใครรู้อนาคตอัลลอฮ์ใครรู้เหตุการณ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดคืออัลลอฮ์เราเนี่ยมันแค่วิเคราะห์เบื้องหน้าเราก็วิเคราะห์เบื้องหลังเราก็วิเคราะห์เบื้องนู้นเราก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เราทำได้แค่นี้จริงพี่น้องจะเอาอะไรไม่ได้เอาคำพูดของใครแม้กระทั่งของผมเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยว่ามันจะต้องเป็นเยี่ยงนี้แน่ๆแต่ทีนี้มันมีความน่าจะเป็นไปได้พี่น้องในอดีตสงครามโลกครั้งแรกแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็หลังจากนั้นมันเป็นสงครามเย็นพี่น้องรู้จักสงครามเย็นไหมไปถึงอะไรสงครามเย็นเอาน้ำแข็งปาใส่กันฮะไม่ใช่ครับพี่น้องสงครามตัวแทนสงครามเย็นเนี่ยเอางี้ก่อนที่อิสลามมาถึงเนี่ยสองจักรวรรดิใหญ่คือโรมกับเปอร์เซียใช่ไหมโรมกับเปอร์เซียใช่ไหมแล้วอิสลามก็มาอยู่ขั้นระหว่างกลางไอ้พี่น้องรู้ไหมว่าในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมพวกโปรตุเกสอังกฤษเขาล่าอาณานิคมเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุที่เขาต้องมานั่งล่าอาณานิคมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอิสลามลงมันขยายไปนู่นไปทางแอนดาลูสไปทางอะไรฮะสเปนขึ้นมาจนพวกเขาแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วต้องไปล่าที่อื่นใหม่พวกนั้นน่ะต้องไปล่าที่อื่นใหม่ต้องไปหาที่อื่นใหม่เพราะเห็นอิสลามขยายตัวมากพอขยายตัวมากยิ่งใหญ่มากพอใหญ่แล้วเนี่ย
ความครุกรุ่นหรือว่าการที่จะเอาชนะคะคานกันระหว่างโรมกับเปอร์เซียมีมาตั้งนานแล้วแต่มันมีอิสลามมาขั้นการอิสลามใหญ่ที่สุดแล้วพอมาถึงวันหนึ่งวันที่อิสลามเข้าร่วมรบสงครามจักรวรรดิออตโตมานล่มสลายถูกแบ่งใช่ไหมบรรดาประเทศหลายอย่างถูกแบ่งแล้วมันเริ่มมีสงครามเย็นเขาเรียกว่าสงครามตัวแทนระหว่างโซเวียตกับอเมริกายุโรปเนี่ยเขาจะมีสงครามตัวแทนคือแต่ละประเทศจะถูกแบ่งเป็นส่วนของเขาเช่นโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประเทศอะไรนะเวียดนามมีเหนือใต้เกาหลีมีเหนือใต้อิสลามมีซุนนีมีชีอะห์ทุกประเทศจะถูกแบ่งเป็น2 ขั้ว 2 ขั้ว 2 ขั้วแล้วจะมี2ใหญ่ๆเนี่ยหนุนหลังอยู่ซึ่งหนุนหลังถ้าขั้วไหนชนะสมมุติว่าถ้าซุนนีชนะชีอะห์มันหมายถึงภาพของเขาเนี่ยก็คืออเมริกาชนะถ้าชีอะห์ชนะมันหมายถึงภาพของรัสเซียเนี่ยจะเป็นภาพที่ชนะทีนี้อเมริกาที่บางคนบอกว่าอะไรนะชีอะห์กับอเมริกาเขาก็เป็นพันธมิตรกันมันก็เป็นพันธมิตรกันจริงคือพี่น้องเอาพี่น้องมองคือมองอย่างมองแบบตื้นๆนะคือพี่น้องมองสมมติว่าถ้าเป็นคนที่มันคิดเร็วอะอย่างอเมริกาเนี่ยคิดจะครอบครองโลกอะมันก็จะเป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มในขณะเดียวกันมันก็เป็นศัตรูกับทุกกลุ่มเหมือนกันกลุ่มใดเป็นพันธมิตรเพื่อเล่นศัตรูเดียวกันมันก็เป็นถ้ากลุ่มใดมันเริ่มที่จะโอหังขึ้นมาและจะมีอำนาจมันก็จะทำให้นั่นเป็นศัตรูทันทีนี่ก็คืออเมริกานี่ก็คือคนพวกนี้คือมันเล่นกันมานานอ่ะแล้วมันเล่นกันแบบมันไม่ใช่แบบเหมือนชกต่อยอ่ะผมโกรธอะดรีนาลีนไปต่อยกันนะเอาไว้แล้วก็จบไม่ใช่แต่นี่คือมันสงครามระหว่างโลกมันจะมีผลกระทบมากมายบางทีเนี่ยสมมติว่าอิหร่านมันประกาศตัวว่าจะยิงขีปนาวุธแต่ทำไมมันไม่ยิงไม่ใช่ว่ามันยังไม่ยิงนะไม่ใช่ว่ามันอาจจะร้อเล่นนะไม่ใช่นะสมมติถ้าคุณเป็นผู้นำจริงๆคุณจะยิงเลยไหมคุณจะคิดอะไรเยอะไหมมันต้องคิดเยอะนะถามหน่อยพันธมิตรคุณคือใครคุณต้องหาก่อนคุณจะไปเล่นเขาคุณขู่ได้เดี๋ยวจะยิงแต่คุณจะยิงเนี่ยจะกดยิงคุณต้องหาพันธมิตรคุณต้องวางแผนอะยิงไปแล้วจะตั้งรับยังไงจะเป็นยังไงความบริสุทธิ์จะยังไงและคนในประเทศเดียวกันจะมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมคือมันไม่ใช่เล่นปาหี่แบบคิดง่ายๆอะไอ้นี่ฆ่าคนตายยิงเลยไม่ยิงแสดงว่าโกหกแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือไอ้นั่นตายจริงเรื่องจริงก็คือไอ้นั่นตายจริงและเรื่องจริงก็คือคนในอิหร่านเสียใจจริงและเรื่องจริงก็คือมันจะมี2ขั้วในโลกนี้จริงและเรื่องจริงก็คือตามหะดีษมุสลิมเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับบะนูอัสฟัรจริงและเรื่องจริงก็คือมุสลิมที่เป็นซุนนะห์เนี่ยจะร่วมกับบะนูอัสฟัรในการจัดการศัตรูของอิสลามจริงอันนี้คือเรื่องจริงที่อยู่ในหะดีษแต่คำว่าศัตรูอิสลามเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครผมเคยพูดไว้2กลุ่มด้วยกัน1คือจีน2ก็คือชีอะห์ผมมองว่าชีอะห์ก็คือศัตรูอิสลามที่ฉกาจมากเป็นศัตรูของอะกีดะห์เป็นศัตรูของอิบาดะห์เป็นศัตรูของการสังคมเป็นศัตรูทั้งหมดเลยและอีกอันนึงก็คือคนเมืองจีนเพราะอะไรจีนเนี่ยไม่มีศาสนาก็เป็นศัตรูอิสลามเหมือนกันเพราะบะนูอัสฟัรเนี่ยบะนูอิสรออีลเนี่ยหรือว่ากลุ่มชนที่จะเป็นพันธมิตรกับมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นรากของชาวคัมภีร์มันยังมีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าจะพระเจ้ากี่องค์ก็แล้วแต่ในเรื่องของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันที่เมืองจีนไม่มีความเชื่อของเรื่องพระเจ้าเลยจะเป็นกลุ่มชนเอทิสซะส่วนใหญ่ก็คือไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าไม่รู้ว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสงครามระหว่างซุนนะกับชีอะห์หรือว่าเป็นมุสลิมกับคนจีนอันนี้ไม่รู้ว่าลออาลัมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์มันไม่ใช่มองได้ตื่นหรือว่ามันไม่ใช่มองแค่เอ้ยมันเป็นเกมที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นฉากบังหน้าหรือเปล่าผมว่าเรามองแบบนั้นไม่น่าจะได้แต่สิ่งที่เราควรจะมองที่สุดนะฮะคือมองแบบมีสติแล้วก็มองค่อยๆดูอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรทุกอย่างเลยและวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์แบบให้น้อยเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เยอะนะแต่จริงๆต้องวิเคราะห์ให้น้อยๆแล้วก็ต้องดูกันต่อไปครับผมดูกันต่อไปแต่ถ้าว่ามันเกิดสงครามมันจริงนะครับถ้าเกิดสงครามจริงมันก็จะมาอยู่ในยุคของมาลาฮิมยุคของอะไรฮะภาวะที่เราจะไม่พบความปลอดภัยแล้วคือเราไม่พบความปลอดภัยนะบางคนบอกว่าเขาลบกันไม่มีผลกระทบเมืองไทยมี
พราะอย่าลืมว่ามุสลิมตอนนี้อยู่ทั่วโลกและมุสลิมกับชีอะห์ก็ซุนนีกับชีอะห์ก็อยู่กันทั่วโลกเหมือนกันถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้2ขั้วเกิดรบกันมันก็จะไม่มีสถานที่ที่มุสลิมจะมีความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินของคนที่ใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามวัลอัยยาซุบิลลาห์นะครับก็ต้องดูกันต่อไปอินชาอัลลอฮ์ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته